ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดอะพลุกมาสเตอร์คนเล่นของอายไลเนอร์มิสทีนแม็กซี่แบล็กดีที่สุดของพลอยใหม่ไฮลักซ์วีโก้แชมป์เสน่ห์เข้มปลอดภัยอีกคันใหม่กับเทคโนโลยีแคปซูลน้ำหอมในผงซักฟอกเป่าซอฟต์นาโนเทค80ปีบุญรอดบิวเวอรี่เมื่อการออกเดินทางตามหาสิ่งของล้ำค่าจากทั่วโลกได้เริ่มต้นขึ้นโดยการออกเดินทางของคุณหนึ่งและเหล่าบรรดาเดอะพรูฟทั้งหลายทำให้คุณหนึ่งมีของสะสมที่มีมูลค่าและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้เซลแมนลดละความพยายามในการเข้ามานำเสนอของล้ำค่าทั้งของจริงและของปลอมให้กับคุณหนึ่งสุริยนต์นักสะสมระดับโลกด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณหนึ่งจำเป็นต้องทำการเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถด้านการพิสูจน์ของล้ำค่าหรือ The Proof Master เข้ามาเพื่อช่วยพิสูจน์สิ่งของเหล่านั้นตอบจริงผมทราบนะครับว่าเป็นของจริงแต่การจะเข้ามาเป็น The Proof Master ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเพราะจะต้องผ่านบททดสอบสุดหินเพื่อพิสูจน์ความเป็น The Proof Master ให้จงได้แต่แม้บททดสอบจะยากสักเพียงไหนก็ยังมีผู้ที่มีความสามารถยิ่งกว่าสามารถผ่านบททดสอบเข้ามาได้อย่างไม่น่าเชื่อและ The Proof Master คนต่อไปจะเป็นใครมีความสามารถในเรื่องการพิสูจน์มากน้อยเพียงใดติดตามได้ในรายการThe Proof Master คนเล่นของและในวันนี้ที่งานเลี้ยงดินเนอร์ที่บ้านของคุณหนึ่งนักสะสมระดับโลกจะมีเซลแมนจอมกะล่อนนำสินค้ามาเสนอขายให้กับคุณหนึ่งโดยมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพิสูจน์ว่าสิ่งไหนเป็นของจริงสิ่งไหนเป็นของปลอมติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสุขสันต์วันปีใหม่ขอให้คิดอะไรได้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างผู้ชายหนูอิ่มๆเซลสาวแสนสนปนเซ็กซี่มีเสน่ห์โปรยปรายเซลสาวผู้ที่ชักแม่น้ำทั้ง5มาสร้างเรื่องราวใครที่โดนเธอขายของให้เรียกว่าเรียบร้อยทุกรายแต่ต้อนรับปีใหม่นะครับต้องเป็น2ท่านนี้เป็นท่านอื่นไปไม่ได้นะครับขอเชิญพบนะครับกับพี่แหนนันทวันนะครับแล้วก็คุณเคนครับร่วมปาร์ตี้กันสวัสดีครับสวัสดีครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับโอ้โหสดใสนะโอ้สิงห์นักบิดมาดเข้มหนุ่มเชนณัฐวัฒน์ดารานักแสดงผู้ชอบความท้าทายด้านการพิสูจน์คุณแหนนันทวันแสงธรรมกิจกุลไฮโซสาวรสแซ่บมาพร้อมเสน่ห์แพรวๆถนัดเรื่องการพิสูจน์ของล้ำค่าแหนช่วงนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็มีอาชีพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอาชีพใช่ไหมคะจริงๆแล้วเป็นออร์แกไนเซอร์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาทำ PR แล้วก็เป็นเอาไซด์แคทเทอริงแต่มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือว่าทำสปากระเป๋ารองเท้าสปากระเป๋ารองเท้าอบโอโซนฆ่าเชื้อโรครับส้มตกรูทะลอกอย่างเลยเอาละครับเคยมีประสบการณ์ถูกหลอกไหมครับเช่นเยอะเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านที่ตัวเองถนัดมากกว่าผมชอบมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอเหมือนเวลาเราสั่งพาร์ทของแต่งเข้ามามันก็มีทั้งปลอมทั้งจริงเราก็บางทีเจ็บมาเยอะครับโอ้โหก็เลยเยอะเหมือนกันใช่ครับก่อนที่เราจะเรียนรู้ขึ้นมาเพราะตอนนี้มาเปิดบริษัทเองทำแบรนด์ไทม์เองก็เลยค่อนข้างจะรู้อะไรมากขึ้นพูดถึงเรื่องการหลอกไม่รู้ว่าพี่ไหนเคยโดนหรือเปล่าคะจริงๆแล้วไม่ค่อยโดนนะคะแต่ว่าบางทีก็แกล้งถ้าเป็นไม่รู้เรื่องอยากให้เขาหลอกอะค่ะอยากตกหลุมอยากหลอกแต่ไม่ใช่ให้หลอกอยากตกหลุมพรางในแต่ละสัปดาห์ The Proof ทั้ง2ท่านจะต้องทายสิ่งของที่เซลแมนนำมาเสนอขายว่าเป็นของจริงหรือของปลอมสัปดาห์ละ2ชิ้นโดยชิ้นที่1มีคะแนน1คะแนนและชิ้นที่2มี2คะแนน The Proof คนใดทายถูกและมีคะแนนสะสมมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์จะได้เข้าไปลุ้นแจ็คพอตเป็นแหวนเพชรมูลค่า 100,000 บาทหากแจ็คพอตแตกจะได้เป็น The Proof Masterนั้นเลยนะเนี่ยอย่าตกลุมพรางตกลุมนั้นใครขุดไว้นะพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะพูดถึงเรื่องของพี่หนูก็เอาของแบบว่าเรียกว่าเป็นของที่ล้ำค่ามากๆเลยนะคะราคาเนี่ยนะฮะสูงทีเดียวแล้วก็เหลือจำนวนน้อยมากของชิ้นนี้ส่วนใหญ่นะคะก็อยู่ในพิธีมงคลต่างๆอย่างเช่น
งานสมรสอะไรประมาณนี้คิดว่ามีของไหนบ้างคะที่แบบว่าอยู่ในงานมงคลสมรสที่เขาใช้กันแม่คิดว่าเป็นอะไรที่รถน้ำสังงานที่รถน้ำสังต้องเชล่ะครับคิดว่าเป็นอะไรเค้กครับเค้กเค้กอะไรสไลด์เนี่ยแต่ของชิ้นนี้ราคา3ล้านบาทค่ะเชิญชมได้เลยนะคะครับผมนี่โอ้โหขาวสวยมากเลยนะเขาอวบนะใช่ค่ะราคานี่3ล้านบาทนะคะคือทั่วโลกนี้นะคะมีประมาณ 1,000 ตัวแต่ปัจจุบันนี้นะคะเหลือ 7-8 ตัวเท่านั้นซึ่งเจ้าของนี่ค่ะหวงมากเลยนะก็เลยบอกว่าช่วยดูแลนิดนึงอะไรนี่เฉพาะประเทศไทยป่ะครับก็จะกระจายเยอะแยะมากมายเลยค่ะจนตอนเนี้ยเหลือในทั่วโลกเนี่ยเหลือ 7-8 ตัวเท่านั้นค่ะคนที่ได้ครอบครองนี่นะคะสังสวนภูมินี้อยู่ที่ภูเก็ตนั่นเองของของตัวนี้นะฮะเป็นครอบครัวปฐมคันธินค่ะที่ได้ครอบครองสังสวนภูมินี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะรู้ว่านี่คือของจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะคะเรามีตัวช่วยครับทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะครับโดยกล่องตัวช่วยก็จะมีทั้งกล่องมิซินสินทรัพย์ประกันภัยพาร์คเลนแบงคอกแล้วก็เมจิ CP เมจินะครับค่ะก็พี่แหนจะเลือกก่อนหรือจะให้เชนเลือกก่อนก็ได้ครับให้พี่แหนเลือกก่อนเลยครับก็ต้องเลือกของที่เรารักกันสินทรัพย์ประกันภัยค่ะเชนนะครับพาร์คเลนแล้วกันพาร์คเลนพาร์คเลนนะครับถ้าอย่างนั้นนะคะมาดูกล่องตัวช่วยสินทรัพย์ประกันภัยนะคะข้างในจะเป็นคือเน่คือสังนี่นะคะมีหลากหลายชนิดค่ะแต่สังตัวนี้เอามาให้ดูค่ะว่าเป็นสังที่รูปแบบต่างๆกันไปนะฮะเรามาดูต่อนะคะของพาร์คเลนคือว้าวอันนี้ได้เป็นซองนะครับซองอันนี้รับเฉพาะหรือว่าเชนจะให้พี่แหนดูด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่เขาบอกของลับให้เขาดูแล้วกันค่ะของลับของลับเราต้องแอบดูค่ะอันนี้ดูได้เลยใช่ไหมดูได้เลยต้องอ่านไหมคะค่ะเราต้องอ่านเราต้องชะงกดูค่ะได้เลยค่ะครับคือสังสุวรรณภูมิเนี่ยจะไม่มีตำหนิตรงไหนเลยนะคะเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเลยอันนี้จะแชร์หรือจะไม่แชร์ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่แชร์ครับเราช่วยกันดีกว่าแชร์นะครับพันตัวเหลือ 7-8 ตัวนะคะใช่แล้วเขาน่าจะเอามาทำให้เป็นแบบนี้สามารถมาชมได้นี่คือตัวละ3ล้านใช่ไหมครับตัวละ3ล้านเลยทีเดียวค่ะที่เรียงทั้งหมดนี่ก็ได้เลยค่ะรวมกันเป็น100ล้านนะครับนั่นน่ะโทษนะคะไอ้นี่คือตัวนี้เหรอคะใช่ค่ะเชิญชมได้ค่ะเชิญชมใกล้ๆได้ครับเพราะว่ามีความไงฮะแต่นี่มันหงายเนาะใช่ไหมคืออิมเอาของจริงมาอยู่แล้วค่ะคุณบีเชิญชมได้เลยไม่มีตำหนิเลยสวยงามอ้วนท้วนขาวชัวค่ะอวบผินนะคะแต่หงายไม่ได้ใช่ไหมคะหงายไม่ได้เลยค่ะหงายไม่ได้ใช่ไหมคะทำไมตอนนี้มันหงายคนละสีคะนั่นน่ะสินะแต่ของจริงแน่นอนกับคุณบีอันนี้เรียกจากจุดจักรนะคะอันนี้เรียกบินไปเลยนะคะบินไปภูเก็ตเพื่อขอสิ่งนี้มาเลยต้องดูนะครับว่าจริงหรือปลอมบอกยากเหมือนกันหมดเวลาแล้วครับถึงเวลานะครับที่ทั้งสองท่านต้องตัดสินใจแล้วครับกับคำตอบว่าสังสุวรรณภูมิซึ่งมีราคา3ล้านบาทที่น้องอิมภาคเพียรบินไปถึงภูเก็ตนำมานะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเขามีเลยนะคะว่าราชินีสังค่ะราชินีสังเป็นสังที่หายากมากๆและแพงที่สุดว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับพี่แหนจะให้สิทธิ์ในการตอบเองหรือว่าจะให้คุณเชนตอบก่อนก็ได้นะครับถามต่อได้ไหมคะได้ครับวิเคราะห์ได้ครับสังที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่ได้ปรุงแต่งใช่ไหมคะเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่ได้เสร็จซีอิ๊วแน่นอนค่ะเรื่องจริงค่ะอันนี้ที่เห็นคือสมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะเชื่อได้ครับไม่น่าได้ดูท่าทางเธอกันล่อนดูแบบแปลกๆนะพี่ถ้าเอามาได้จริงก็ต้องจุดธูปแล้วล่ะจริงๆโถดูมีความสุขจริงๆคุณเซลแมนของเราที่ได้อําชาวบ้านเขาถึงเวลาแล้วครับที่ทั้งสองท่านต้องตัดสินใจนะครับพี่แหนจะให้พี่แหนตอบก่อนหรือว่าเชนตอบก่อนนะครับเชนอยากตอบก่อนหรือว่าให้พี่แหนตอบก่อนยังไงก็ต้องตอบทั้งคู่พี่แหนยังไงก็ต้องตอบทั้งคู่ช้าเร็วแล้วก็ผิดทั้งคู่ใช่ตอนแรกเนี่ยผมมองว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นได้จริงเพราะผมเคยเห็นหอยที่สวยงามแบบนี้แต่ว่าโอเคมันไม่ได้แบบว่า
ใหญ่แล้วก็ยาวแบบนี้ครับก็ที่เห็นนี่เป็นลักษณะไงครับเป็นหอยตัวเล็กๆครับเช่นพูดกระดี่หูหอยตัวเล็กๆเป็นหอยตัวเล็กๆแต่สวยมากคือเนื้อหอยตัวผิวเปลือกมันเนี่ยเงามากครับคุณไปดำน้ำมาขอตอบเลยนะครับว่าปลอมครับโอ้โหปวดร้าวไม่เชื่อใจเซลแมนคุณคนนี้คนเดียวเลยครับอะไรเนี่ยมันดูไม่น่าเชื่อครับผมอิมบินไปจริงๆวิ่งหนึ่งอิมบินไปที่ภูเก็ตจริงๆไปเอาสิ่งนี้มาเลยเนี่ยเอาละครับมั่นใจว่าเป็นของปลอมครับของปลอมนะครับเอาละครับถึงพี่แหน่ละครับพี่แหน่เชื่อใจเซลแมนคือจริงๆแล้วพี่แหน่ก็ไม่ได้มองที่ตัวตนเซลนะคะเพราะว่าคือเป็นส่วนประกอบจากที่พี่ดูเนี่ยค่ะสวยเพอร์เฟกต์มากครับสวยมากเหมือนผู้หญิงที่สวยเพอร์เฟกต์เหมือนแบบเอาค่ะเหมือนแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ต่อนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของจริงๆเนี่ยมันคงไม่สวยหมดทั้งล่างใช่ไหมคะเพราะพี่แอบดูข้างในซอกมามันเนียนไปมันต้องผ่านการใช้งานมาน้องว่าไงพี่ว่าอย่างนั้นค่ะปลอมค่ะปลอมนะครับมั่นใจในคำตอบนะครับว่ามั่นใจที่สุดเป็นของปลอมของปลอมนะครับจริงๆแล้วคำตอบผมทราบอยู่แล้วนะครับว่าสังสุวรรณภูมิชิ้นนี้นะครับที่น้องอิมตั้งต้นไปถึงภูเก็ตแล้วนำมาเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันเลยนะครับว่าสังสุวรรณภูมิชิ้นนี้เป็นของเป็นของจริงนะครับทั้งคู่ตอบผิดนะครับสังสุวรรณภูมิเปลือกหอยสีงาช้างขาวปลั่งระเรื่ออ่อนหวานทรงป้อมโค้งเรียวได้ส่วนลาดลงสู่ปลายร้อยซ้อร่องสลักเป็นเกลียวลึกงามดุจราชินีแห่งตระกูลหอยสังด้วยความงามที่ลงตัวยิ่งนี้จึงทำให้สังสุวรรณภูมิเป็นเปลือกหอยที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศไทยด้วยมูลค่า3ล้านบาททั่วทั้งโลกมีสังสุวรรณภูมิเหลืออยู่แค่พันตัวเท่านั้นและตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อปีพ.ศ. 2547ก็ไม่มีการค้นพบสังสุวรรณภูมิอีกเลยผมก็ต้องขอสรุปคะแนนนะครับว่าทั้ง2ท่านตอนนี้มีคะแนนเท่ากันเพื่อตอบเหมือนกันนะครับก็คือมี0คะแนนนะครับแต่ยังไงในข้อต่อไปนะครับของชิ้นนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นมี2คะแนนด้วยกันนะครับชมกันเลยดีกว่าครับว่าของที่อิงเอามานั่นก็คือเดอะฟลุ๊กมาสเตอร์คนเล่นของลูกมาสเตอร์คนเล่นของใหม่ไฮลักซ์วีโก้แชมป์เสน่ห์เข้มปลอดภัยอีกคันเครื่องดื่มเปปทีนโลกสดใสขับขี่ปลอดภัยดื่มเปปทีนพาร์คเลนแบงคอกคอมมูนิตี้มอลล์คุณยังอยู่กับรายการ The Proof Master แขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าของสิ่งไหนจริงสิ่งไหนปลอมเอาละครับผมก็ขอสรุปคะแนนนิดนึงนะครับว่าทั้ง2ท่านตอนนี้มีคะแนนเท่ากันคือ0คะแนนนะครับแต่สำหรับของชิ้นนี้ถ้าสามารถตอบถูกจะได้ไป2คะแนนด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าทั้ง2ท่านต้องพิสูจน์ตัวให้เป็น The Proof หรือ The Proof Master ของผมโดยการแข่งขันกันนะครับโดยวันนี้ Salesman แสนสวยของเราได้นำของมาเสนอนะครับเลิศค่ามากเรื่องถ้าผู้หญิงได้เห็นเนี่ยจะต้องชื่นชมอย่างได้เป็นของตัวเองอย่างแน่นอนเพราะเป็นศิลปะดูแล้วมันมีพลังมีจิตวิญญาณฝังเข้าไปในชิ้นนี้มากเลยครับนี่ของชิ้นนี้นะคะเรียกว่าเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมผสมเข้าไปบนแผ่นของชิ้นนี้ด้วยค่ะของชิ้นนี้นะครับแต่สำหรับของชิ้นนี้นะครับ
คราวที่แล้วเรามีกล่องตัวช่วยนะครับเพื่อเป็นการวอร์มอัพแต่ตอนนี้เรามีกล่องอุปสรรคนะครับ Proof Master 1หรือกล่อง The Proof Master 2นะครับผมให้สิทธิ์นั้นกับพี่แหนก่อนว่าพี่แหนจะเลือกเองหรือจะให้เชนเป็นคนเลือกครับพี่น้องเลือกเชนเลือกก่อนเลยนะครับเชนเลือกเลยครับเบอร์1แล้วกันครับเบอร์1นะครับกล่องอุปสรรคเบอร์1เพราะฉะนั้นเบอร์2ก็ต้องเป็นของพี่แหนนะครับค่ะถ้าอย่างงั้นเรามาดูนะคะกล่องอุปสรรคกล่องที่1ของ The Proof Master นะคะนั่นก็คือไม่มีอุปสรรคนะครับถ้าอย่างนั้นมาดูนะคะ The Proof Master นะคะกล่องหมายเลข2กล่องอุปสรรคนั่นก็คืออุปสรรคในการรับฟังนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพี่แหนจะไม่ได้ยินอะไรนะครับซึ่งกล่องอุปสรรคนี้นะคะแล้วจะเกี่ยวกับมงกุฎไหมคะเนี่ยไม่เกี่ยวจะมีเสียงอ๋อเพราะครับเป็นดนตรีนะครับเอาละครับตอนนี้ได้เปรียบเต็มๆเลยครับเพราะว่าได้รับฟังแล้วก็ได้มองเห็นด้วยนะครับเรามาดูคอลเลคชันกันเลยดีกว่าค่ะพี่ครับว่าเป็นอะไรนะครับสวยงามมากๆเลยและคอลเลคชันในนี้นะคะนั่นก็คือว้าวโอ้โหคือทูปแกลเลอรี่นั่นเองค่ะเป็นการออกแบบนะคะของคนไทยและก็ต่างชาติที่ได้รับการันตีว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวค่ะคริสเตียนดีเวลเตอร์เนี่ยนะคะก็คือเขาได้ไปที่พม่ามาแล้วก็ได้เห็นแบบชนเผ่าเล็กๆของพม่าเนี่ยค่ะชนเผ่านี้ก็คือชนเผ่าฉิงค่ะคำคือการสักบนใบหน้าและเห็นว่าเขาชื่นชอบมากๆเลยก็เลยได้ออกแบบเข้ามาในเสื้อผ้าชิ้นนี้อ๋อนี่คือการร่วมออกแบบระหว่างทูปแกลเลอรี่กับคริสเตียนดีเวสเตอร์ใช่ก็ว่าเป็นคนไทยค่ะแล้วก็คนไทยคือของชิ้นนี้คือเรียกว่าคนไทยก็ทำให้มีชื่อเสียงด้วยเรียกว่าดังมากๆเลยเชิญชมค่ะสามารถดูใกล้ๆได้นะครับนี่เลยของทูปแกลเลอรี่นั่นเองนะเพราะฉันนี้ได้โชว์ประมาณเดือนกรกฎาคมค่ะที่ปารีสค่ะโอ้งานละเอียดมากเลยนะครับสังเกตได้ว่าวัฒนธรรมของเผ่าชิงเนี่ยเขาจะมีการสักบนใบหน้าลวดลายก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็คนที่ออกแบบเนี่ยคือได้ไปเห็นและหลงเสน่ห์วัฒนธรรมนี้มากๆก็เลยเอาผสมผสานกับการออกแบบชุดคอลเลคชันนี้ขึ้นมาชื่อคอลเลคชันฉิมนั่นเองอ๋อหมุนได้นะครับค่ะและสิ่งที่ออกมาคือของจริงค่ะเอาละครับถึงหมดเวลาแล้วครับต้องเชิญทั้งสองท่านกลับเข้าที่ขอบอกได้เลยค่ะว่าเป็นทรูแกลเลอรี่คอลเลคชันฉิงของจริงค่ะพี่แหนสามารถที่จะถอดหูฟังออกได้ได้ยินสรุปได้ยินไหมครับได้ยินกำลังวิวเกือบจะเป็นภรรยานักร้องอยู่แล้วค่ะดนตรีฟังแล้วเพลินไหมครับอันละครับข้อมูลที่ได้รับนี่ถือว่าได้เปรียบไหมครับจริงๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็แสดงว่าแหมไม่เสียเปรียบสูสีสูสีสูสีนะครับแต่คำถามไม่รู้เพราะว่าคนที่ให้ข้อมูลไม่ค่อยน่าเชื่อถือโอ้ยอันนี้เรียกว่าต้องไปขอประมาณ3เดือนเลยนะคะถึงจะได้มาโชว์ค่ะสามเดือนมากมากเลยเป็นคอลเลคชันของเดือนกรกฎาคมแล้วอ๋อครับคำถามก็คือเป็นของจริงหรือไม่จริงคะคอลเลคชันฉิงค่ะเป็นดีไซเนอร์ดังนะครับระดับประเทศที่ไปทำชื่อเสียงให้กับต่างประเทศด้วยนะครับเอาละครับจริงหรือปลอมครับพี่แหนครับได้สิทธิ์ตอบก่อนครับจริงค่ะจริงเหรอครับมั่นใจในคำตอบไหมครับมั่นใจครับว่าเป็นของจริงของจริงนะครับเพราะว่ามันเหมือนไม่มีเหตุผลนะคะดูปั๊บก็รู้ปลายตาก็รู้ว่าของจริงโอ้โหแล้วเปิดสายนะครับคุณเชนครับจะตอบว่าเป็นของจริงหรือของปลอมครับเซลแมนเอาของจริงมาอยู่แล้วค่ะเชนคืองานเนี่ยเป็นงานละเอียดมากค่อนข้างมากแต่ว่าที่มองก็ยังมีจุดแบบบางจุดที่มันยังดูเหมือนไม่ได้เก็บรายละเอียดมากสักเท่าไหร่เก็บมากมากแล้วค่ะเชนนี่กินต้องของมาตั้ง3เดือนก่อนจะได้ของจริงมาแล้วค่ะเนี่ยต้องตอบแล้วครับว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับคำตอบก็คือปลอมครับของปลอมมั่นใจในคำตอบว่าปลอมครับปลอมนะครับเอาละครับผู้ชายถึงไม่เชื่อฉันจริงๆแล้วผมทราบคำตอบเลยนะครับว่าชุดเดรสชุดนี้เป็นการร่วมกันออกแบบระหว่างดีไซเนอร์ของไทยนะครับคือทรูปแกลเลอรี่เอาละครับคำตอบนั้นก็คือของของกับคุณแหน่ด้วยนะครับเป็นของจริงนะครับโอ้โหทูปแกลเลอรี่
แบรนด์แฟชั่นไทยที่มีผลงานมาอย่างยาวนานกว่า12ปีได้จับมือกับคริสเตียนดีเวลเตอร์ศิลปินชาวเบลเยียมผู้โด่งดังระดับโลกออกแบบคอลเลกชันล่าสุดคือคอลเลกชันฉิมซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมเนียมในการสักหน้าให้เกิดเป็นลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าฉิมที่สำคัญวัฒนธรรมนี้ยังคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและการรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ก็ได้สร้างเสียงฮือฮามาแล้วในเวทีระดับโลกอย่างงาน Who's Next ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเอาละครับผมขอสรุปนะครับว่าพี่แหนนะครับได้เข้ารอบไปชิงตำแหน่ง The Proof Master โดยมีคะแนนนำไป2คะแนนนะครับส่วนคุณเชนก็ไม่ต้องเสียใจนะครับวันนี้เรามีของรางวัลปลอบใจนะครับจาก Perfect Slim นะครับนี่เลยค่ะเชิญค่ะครับผมนี่เลยครับผมจาก Perfect Slim นะครับสามารถไปใช้บริการได้ยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับยังมีกระเช้านะครับจากแบรนด์รังนกแท้มอบให้อีก1กระเช้าด้วยครับโยขอแสดงความเลือกลุกมาสเตอร์คนเล่นของลูกมาสเตอร์คนเล่นของ Beauty Demon The Only Way To Save Forever Ranger Scout Hiso Party Magazine บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่แหนนะครับที่เข้าสู่รอบ The Proof Master ครับขอบคุณพี่แหนปฏิบัติภารกิจยังต้องมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับถ้าเกิดปฏิบัติได้ประสบความสำเร็จถึงจะเป็น The Proof Master นะครับภารกิจนั้นอยู่ตรงหน้าแล้วครับนี่เลยขอเปิดดูนะครับว่าทั้งหมดนี้จะมีแหวน5วงนะครับแต่จะมีเพียง1วงเท่านั้นนะครับที่เป็นเพชรแท้นะครับนี่เพราะฉะนั้นภารกิจนี้ก็คือต้องเลือกวงนั้นดูใกล้ๆได้ไหมคะได้เลยค่ะถ้าเลือกถูกได้รับวงนั้นกลับบ้านไปเลยครับโอ้ยมันเหมือนหมดเลยอ่ะใช่สวยมากเลยจริง5วงบอกคะเนี่ยวงเดียวค่ะเดี๋ยวไปใกล้ได้ไหมคะได้ครับมีไม่ขยายไหมคะไม่มีค่ะไม่มีกล่องดูด้วยตาดูด้วยตานะครับวิธีการดูเพชรผมว่าแหนพอทราบอยู่แล้วนะครับก็คือ 4C ก็ในเรื่องของคัตติ้งนะครับการเจรไนนะครับว่าจะสวยงามเหลี่ยมประกบกันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสะอาด clarity นะครับแล้วก็ในเรื่องของสีนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักมันเหมือนกันเป๊ะปั๊บไม่รู้เลยอ่ะโอ๊ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับต้องตอบนะครับเอาละครับโทษนะคะถามนิดนึงถามนิดนึงกันเดียวถามคำถามเดียวตรงกลางนี่เท่ากันหมดไหมคะอันนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมต้องตอบแล้วครับเอาเบอร์5แล้วกันมั่นใจในคำตอบไหมครับไม่มั่นค่ะอ้าวทำไมถึงเลือกเบอร์5ครับมันมีอะไรโดดเด่นจริงๆก็ชอบเบอร์1ในรูปแบบแต่ดูแล้วเขาคงจะไม่มาหลอกเรานิ่งๆขนาดนี้หนึ่งแต่ต้องเป็นวูบวับวูบวับใหญ่ๆเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยนะครับว่าเบอร์5นะครับพี่แหนจะนำความสุขสวัสดีให้กับพวกเราทั้งหมดหรือเปล่านะครับในเรื่องของเลิกอวยพรปีใหม่เลยใช่ไหมครับเอาละครับผมขอแสดงความความอะไรขอแสดงความว้าวขอแสดงความยินดีด้วยตอบได้ถูกต้องครับแค่หมดแตกต้นปีเลยเฮ้งเฮ้งเฮ้งต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคนดูนะคะยินดีครับจาก Beauty Diamond นะครับต้อนรับปีใหม่เลยครับเฮงแล้วค่ะปีนี้เฮงเฮงเฮงค่ะนอกจากนี้นะครับเรายังมีวอลเชอร์นะครับจากทาง Perfect Sleep นะครับใช่ครับผมและก็นี้ด้วยค่ะครับมอบรังนกให้กับเนี่ยโอ้ยแข็งแรงเลยค่ะปีใหม่ครับขอบคุณค่ะที่ส่งสุขภาพดีๆมาให้นะคะสัปดาห์หน้าพบกับแขกรับเชิญมากความสามารถคุณแอคณัฐวุฒิและดร.ทิพย์สุดาติดตามได้ในรายการ The Proof Master คนเล่นของ